กำจัดพยาธิและไขมันที่สะสมในตัวเราแค่กินสิ่งนี้ตอนเช้ากำจัดพยาธิและไขมันที่สะสมในตัวเราด้วยการกินสิ่งนี้ตอนเช้าแค่ผสม2อย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วกินตอนเช้าก็จะช่วยกำจัดพยาธิและไขมันที่สะสมในตัวเราได้คนทั่วไปมักจะชอบกินของหวานหรือขนมหวานๆมาตั้งแต่สมัยเด็กๆซึ่งมันจะมาส่งผลต่อฟันของเราในอนาคตข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยมีอยู่2เหตุผลหลักๆที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็คือความเครียดและพยาธิเมื่อคุณรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานเข้าไปและไม่ได้รักษาความสะอาดอย่างเพียงพอบางอย่างมันจะกลายเป็นส่วนเกินที่ก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียและยิ่งมีพยาธิสะสมอยู่ในลำไส้ของคุณได้เติบโตอย่างเต็มที่จากการสะสมไขมันในร่างกายของคุณแล้วล่ะก็คุณจะได้เจอกับการทำลายล้างของมันทีละเล็กทีละน้อยในร่างกายของคุณไปเรื่อยๆเราจึงได้นำเสนอเพื่อที่จะต้องกำจัดพยาธิเหล่านี้ออกไปด้วยส่วนผสมของการพูและเมล็ดของต้นแฟกส่วนผสมเมล็ดของต้นแฟก100กรัมกลีบการพูแห้ง10กรัมเริ่มต้นด้วยการนำส่วนผสมทั้ง2อย่างนี้มาบดจนเป็นผงเสร็จแล้วมาถึงวิธีการรับประทานโดยจะนำผงไปชงดื่มกับน้ำก็ได้หรือจะเพิ่มเข้าไปในอาหารเช้าของคุณด้วยผงนี้2ช้อนโต๊ะในทุกๆเช้าเป็นระยะเวลา3วันและเว้น3วันแล้วกลับมาทำใหม่ทำวนแบบนี้ไปประมาณ1เดือนก็จะทำให้พยาธิออกจากตัวคุณออกไปอย่างแน่นอนอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ